สมาพรบอกว่าต้องตั้งใจการจะประสบความสำเร็จเนี่ยหรือผลสำเร็จตามที่เรามุ่งหวังไว้หรือวางไว้เนี่ยสมาพรบอกว่าต้องตั้งใจละหนึ่งตั้งใจเรียนเหมือนกันไหมตั้งใจเหมือนกันไหมคะต้องตั้งใจแล้วต้องอะไรอีกนันทชพรคิดออกหรือยังคะเพื่อนๆปลายทางคิดออกไหมเอ่ยยังคิดไม่ออกตั้งใจเหมือนกันกรลักษ์กรลักษ์บ้างกรลักษ์ตอบว่าต้องวางแผนชีวิตครับต้องวางแผนชีวิตต้องวางแผนชีวิตต้องวางไว้ต้องมีจุดมุ่งหมายต้องมีเป้าหมายเพื่อจะเดินไปให้ถึงใช่ไหมคะถูกไหมถูกไหมก็ถูกเหมือนกันนะคะจะต้องปฏิบัติอย่างไรกรลักษ์บอกว่าก็ต้องมีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายต้องมีการวางแผนชีวิตถูกไหมคะก็ถูกเหมือนกันชมาพรบอกว่าต้องตั้งใจล่ะต้องเอาใจมาตั้งไว้เลยคนอื่นแล้วคะกรลักษ์ตอบแล้วชมาพรตอบแล้วส่งไมค์ส่งไมค์ให้ชลวัฒน์บ้างปียวัฒน์ด้วยก็ได้ทำความฝันให้เป็นจริงนอกจากตั้งใจแล้วต้องทำด้วยนะคะเอาก็ได้ส่งไหมส่งไหมต้องอะไรคะเพื่อนๆช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดช่วยกันเสริมคิดออกไหมลูกต้องอะไรนะคะตั้งใจแล้วทำด้วยวางเป้าหมายในชีวิตด้วยวางแผนชีวิตหรือว่าวางเป้าหมายอะไรคะต้องอะไรต้องอะไรยังคิดไม่ออกส่งไม้ไปข้างหลังส่งไม้ไปข้างหลังต้องทำไมคะต้องปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ทำไมคะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องทำไมปรับปรุงเพื่อนๆคิดว่าเขาตอบถูกไหมถูกไหมคะถ้าเราจะประสบผลสำเร็จเนี่ยคงไม่มีใครคนคนเดียวเนี่ยคงไม่ดีเลิศประเสริฐศรีไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าทำอะไรไม่ดีเราก็ต้องทำไมปรับปรุงถูกต้องไหมถูกต้องเหมือนกับในเรื่องนี้ใครที่ต้องปรับปรุงกรีดบางครั้งกรีดก็ต้องปรับปรุงตัวเองใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้ทุกคนที่ตอบด้วยค่ะเก่งมากเก่งมากใครอยากตอบอีกใครอยากเสริมอีกอดทนก็ขออภัยชมาพรตอบว่าตั้งใจใช่ไหมคะกรลักษ์ตอบว่าต้องวางแผนชีวิตแล้วใครเอ่ยปียวัฒน์ตอบว่าต้องทำด้วยนะคะต้องทำลงมือทำด้วยแล้วทางด้านนู้นบอกว่าอะไรนะคะบอกว่าอะไรต้องปรับปรุงตนเองนะคะในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นใครจะเสริมอีกมีไหมไม่มีทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยความอะไรนักเรียนดูพระมหาชนกไหมต้องอาศัยอะไรด้วยตั้งใจก็แล้วต้องอาศัยอะไรด้วยคะความอะไรพยายามกรลักษ์ถือไม้ตอบลูกความพยายามครับต้องอาศัยความเพียรพยายามความอะไรความมานะบากบั่นความว่ายน้ำอยู่กี่วัน7วัน7คืน7วันต้องอาศัยความอะไรล่ะอดทนนั่นเองปรบมือดังๆทุกคนที่ตอบด้วยค่ะเก่งมากเพราะนั้นการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราวาดหวังไว้หรือกำหนดไว้หรือตั้งไว้หรือวางไว้เนี่ยต้องมีใจมั่นคงแน่วแน่มีความเพียรมานะบากบั่นอดทนไม่ท้อถอยหรือย่อท้อต่ออุปสรรคการที่เราจะทำอะไรสักอย่างมีอุปสรรคไหมมีไหม
ทุกเรื่องเลยมีอุปสรรคไหมบางเรื่องก็อาจจะไม่มีบางเรื่องก็อาจจะทำไมคะมีอุปสรรคเช่นการเรียนของนักเรียนเนี่ยบางวันมีอุปสรรคไหมมีไหมมีมีครับมีเราก็ต้องทำไมคะฟันฝ่ามันไปให้ได้อุปสรรคก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่น ยากเป็นอุปสรรคไหม นักเรียนแบบว่ามันยากยากคณิตศาสตร์วันนี้ยากมากเลยความยากของนักเรียนเป็นอุปสรรคไหมเป็นครับเป็นทำไงอะเป็นท่านก็ไม่ทำเพราะว่ามันยากทำไงฟังครูทิ้งมันไปเลยข้อนี้ฉันไม่ทำการบ้านข้อนี้ไม่ทำฟังครูให้ส่งบอกว่าทำไม่ได้มันยากมันเป็นอุปสรรคสำหรับผมเราต้องทำไมคะต้องทำไมยากก็ต้องทำวิธีการทำให้มันง่ายทำได้ไหมได้ทำไงอะถามครูไม่เข้าใจก็ไปถามคุณครูให้คุณครูช่วยอธิบายให้เพื่อนช่วยอธิบายได้ไหมได้นะคะผ่านไหมคะครับอ้าวยังสุดท้ายแล้วกริดประสบความสำเร็จไหมกริดประสบความสำเร็จไหมคะเมื่อกริดได้รับกำลังใจจากพ่อแม่ในที่สุดกริดก็ได้รับคำชมจากผู้ฝึกสอนแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียนแล้วก็ได้รางวัลชมเชยอันดับ3แต่กริดก็ทำไมคะก็ดีใจเพราะนี่ก็คือการก้าวเริ่มต้นความมุ่งมั่นตามที่เขาตั้งความหวังไว้ใช่ไหมคะกริดตั้งใจว่าจะพัฒนาฝีมือในการแข่งขันให้ถึงระดับประเทศและก็ระดับอะไรคะระดับนานาชาติแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเพราะกริดมีความอะไรคะมุ่งมั่นในจุดหมายที่เขาวางไว้ว่าต้องก้าวให้ไกลไปให้ถึงนั่นเองนะคะผ่านไหมเอ่ยคุณครูถามนักเรียนนิดนึงเดี๋ยวคุณครูขอลงนิดนึงค่ะถามหนึ่งข้อฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดนะคะข้อนี้ถือว่าเป็นข้อคิดของเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนบอกความฝันของตนเองที่ต้องการจะก้าวไปให้ถึงฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนไปคิดแล้วก็ตอบมานักเรียนบอกความฝันของตนเองที่ต้องการจะก้าวไปให้ถึงมีไหมมีแล้วนักเรียนต้องใช้วิธีไหนเขียนบอกมาด้วยนะคะวาดภาพประกอบมาด้วยได้ไหมได้เราจะปล่อยให้เป็นเพียงความฝันไหมไม่นะคะนักเรียนต้องทำให้ประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็ทำไมคะเป็นพื้นฐานในการก้าวไปในวันข้างหน้าเหมือนกับกริดเนี่ยวาดฝันว่าตัวเองจะต้องเป็นอะไรคะนักกีฬาในระดับไหนนานาชาติเลยไม่แค่ในประเทศเท่านั้นนะคะแสดงว่าเขามีหัวก้าวหน้าไหมหัวก้าวหน้าไหมคะมีหัวก้าวหน้านะคะทุกคนเนี่ยไม่ใช่อยู่นิ่งกับที่วันนี้ฉันสอบได้ที่รองสุดท้ายยังไงฉันก็ยังคงสอบได้ที่รอง
สุดท้ายอยู่อย่างนั้นแสดงว่าเราก้าวหน้าไหมไม่ค่ะไม่ก้าวหน้าไม่มีการพัฒนาเพราะนั้นใครอยากเป็นที่สุดท้ายของห้องบ้างมีไหมไม่มีใครอยากเป็นนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องทำไมคะแข่งขันกับตนเองต้องพัฒนาตนเองก็เหมือนกับกริดพฤติกรรมของกริดเนี่ยตัวอย่างในหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่นักเรียนดูแล้วเนี่ยตรงไหนที่เป็นข้อดีแล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตส่วนตรงไหนที่ยังเป็นข้อบกพร่องเนี่ยเราก็ดูไว้เป็นแนวทางเราดูเยี่ยงแต่เราไม่เอาอย่างนะคะไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะวันนี้ก้าวให้ไกลไปให้ถึงต้องอาศัยอะไรความเพียรพยายามความมานะความบากบั่นแม้แต่มีอุปสรรคเราก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะถ้าเราทำได้เช่นนี้ชีวิตเราต้องประสบความสำเร็จแน่นอนครูก็ฝากไว้นะคะเรื่องราวดีๆที่เป็นข้อคิดดีๆให้นักเรียนนำไปปฏิบัติแล้วก็จะนำความเจริญมาสู่ตนเองสู่ครอบครัวสู่สังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ